สวัสดีครับผมพ่อใหญ่หนวดจากช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้เราจะมาดูนะครับสำหรับการวางท่อของสวนทุเรียนที่เราถ่ายไปให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องสำหรับสวนนี้ก็มีทั้งหมด500กว่าโคกเลยนะครับท่อที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหายไปเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่น้อยแล้วนะครับเราจะไปชมที่วางท่อกันเลยครับมาถึงแปลงที่วางท่อแล้วนะครับพี่น้องสำหรับวางท่อนี้ก็คนงานก็วางไปได้เกือบเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับวันที่ทดลองน้ำเราจะมาให้ชมอีกหนึ่งครั้งเราจะพาไปดูครับที่ต่อท่อวางท่อเป็นเช่นไรของสไตล์ชาวสวนเมืองจันทร์ครับไปครับไปชมกันเลยครับนู่นครับคนงานกำลังต่อท่ออยู่ฝั่งโน้นครับไปเลยครับสำหรับท่อที่แยกออกมาจากเมนใหญ่นะครับเราจะใช้ท่อ2นิ้วนะครับตรงนี้แยกมาจากเมนใหญ่แล้วก็จะวิ่งไปที่โคกของทุเรียนทีนี้โคกของทุเรียนนี้จะขึ้นไปที่6หุ่นนะครับแต่ละโคกจะซ้าย2ตัวซ้ายหัวเหวี่ยง2ตัวนะครับตรงนี้จะเป็นเมนใหญ่นะครับเราจะซ้าย4นิ้วนะครับสำหรับแยกออกไปส่วนๆเลยก็3นิ้วนะครับอ้าวมาจุดตรงนี้ทำไมที่เปิดน้ำถึงอยู่ข้างล่างบางท่านสงสัยนะครับวาล์วน้ำทำไมถึงอยู่ข้างล่างต้องบอกตามตรงนะครับต้องทำข้างล่างนะครับถ้าเราโผล่ไว้ข้างบนนะครับแถวนี้ลูกพี่ใหญ่หรือช้างป่าเข้ามาเหยียบเตะแตกก็บันไลเลยแหละครับพี่น้องครับเราถึงเอาไว้ข้างบนนะครับพี่น้องอ้าวเรามาดูวิธีต่อท่อนะครับที่ต่อไปนี้คือ2นิ้วนะครับนี่ครับเราจะให้ดูนะครับไอ้ทำมากี่วันแล้วครับ3วันแล้ว3วันแล้วนะครับทำมา3วันแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะโคกทุเรียนมีทั้งหมด500กว่าโคกเลยนะครับนี่ครับเราจะใช้อย่างนี้นะครับเราใช้คนงานไม่เยอะนะครับเพราะแต่ละท่านก็มืออาชีพทั้งนั้นเลยนะครับเราจะมาดูจุดที่ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับไอ้ตรงนั้นเป็น4แยกนะครับแยกออกมาเป็น6หุ่น6หุ่นก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วิ่งผ่านมาตรงนี้โคก1ต้องบอกไว้ก่อนนะครับโคก1จะปลูกที่2ต้นนะครับจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับจะให้ชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็กำลังวางท่อกันอยู่นะครับต้องบอกตามตรงนะครับใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับรถก็2คันรถขุดดินเพื่อวางท่อก็ทำไปเรื่อยๆครับแต่ถึงวันนั้นวันที่ต่อท่อเสร็จเราจะมาดูการเดินน้ำทดลองน้ำก่อนนะครับก่อนเราจะนำทุเรียนมาปลูกโปรดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีสาระอะไรที่มากนักนะครับเราจะมาดูวิธีต่อท่อหรือวางระบบน้ำของสวนทุเรียนสไตล์สวนทุเรียนเมืองจันทร์นะครับบอกตามตรงนะครับสวนนี้ลงทุนมหาศาลเลยนะครับพี่น้องครับเราเตรียมงานมาเกือบปีเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันที่ปลูกนี้โอกาสที่จะถ่ายทอดสดให้ท่านดูก็มีนะครับขึ้นอยู่กับเวลาของแม่น้องอติมหรือพ่อใหญ่หนวดนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะมาถ่ายทอดสดให้ท่านได้ดูหรือไม่สำหรับวันนี้เราก็แค่มาดูวิธีวางท่อวางระบบน้ำของสวนทุเรียนที่ว่าบอกตามตรงว่าสวนนี้ลงทุนมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่อนะครับเอาเฉพาะท่อเฉยๆนี่ก็เกือบ200,000กว่าบาทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะถามท่านอาจารย์มาแล้วนะครับบอกก่อนนะครับว่าสวนนี้ไม่ใช่สวนของแม่น้องอติมลุยสวนหรือสวนพ่อใหญ่หนวดนะครับเป็นสวนของอาจารย์ของแม่น้องอติมหรือพ่อใหญ่หนวดนะครับเพราะท่านให้ความรู้เป็นคนแรกๆที่แม่น้องอติมพ่อใหญ่หนวดที่มาอยู่จันทบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะแม่น้องอติมติดภาระนะครับส่งพ่อใหญ่หนวดมาลงภาคสนามแต่เพียงผู้เดียวนะครับเราก็ให้ชมแค่บรรยากาศเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับ